คุณหมอครับคืนนี้โอ้โหต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากมากที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับคุณหมอถามก่อนเลยครับว่าคำว่าไทรอยเนี่ยมันคืออวัยวะหรือว่ามันเป็นระบบการทำงานที่มันอยู่ตรงไหนของร่างกายเราครับคุณหมอครับครับต่อมไทรอยนี่จะอยู่อย่างผู้ชายจะเห็นกล่องเสียนะครับปกติเราจะเห็นกล่องเสียต่อมไทรอยอยู่ใต้ต่อกล่องเสียนิดหนึ่งนะครับหน้าต่อหลอดลมนะครับอันนี้ปกติเขาจะมีคล้ายๆกับเป็นลูกปีกที่เชื่อจะเป็นมีสองข้างนะครับแล้วก็เชื่อมกันตรงกลางปกติเราเห็นทั่วไปก็จะไม่ได้โตมากนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะสังเกตเห็นว่าเออคนมีโรคไทรอยก็จะมีต่อมไทรอยที่โตขึ้นในอดีตก็จะเห็นชาวเผ่าหรือภาคเหนือภาคอีสานก็จะเป็นโรคไทรอยกันเยอะครับเพราะขาดสารดูดีปัจจุบันเราก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับค่ะครับคือผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยตำแหน่งของไทรอยเนี่ยมันคืออยู่เหมือนกันไหมครับหรือว่ามันมีความแปลกแล้วก็แตกต่างกันออกไปอะครับก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับแต่ว่าเวลาผู้ชายเนี่ยมันจะมีกล่องเสียงทำให้บางครั้งเนี่ยเราจะเห็นอยู่ที่ใต้แต่ผู้หญิงจะไม่ได้เห็นกล่องเสียงเพราะนั้นจะเห็นต่อมไทรอยด์อาจจะชัดเจนมากกว่าครับไทรอยด์มันมีหน้าที่ทำอะไรในร่างกายของเราเอาคุณหมอครับครับตัวโปรตีนตัวต่อมไทรอยด์จะเป็นตัวที่สร้างฮอร์โมนไทรอยด์นะครับอันนี้ฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยก็มีผลต่อกระบวนการเผาผลาญเมตาบอลิซึมต่างๆของร่างกายนะครับเช่นทำให้หัวใจเต้นเร็วนะครับเผาผลาญมากขึ้นนะครับเหงื่อออกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาคนที่มีฮอร์โมนไทรอยด์ที่มากขึ้นหรือไทรอยด์ที่เราเรียกว่าไทรอยด์เป็นคิสหรือว่าเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์นะครับพวกนี้ก็จะมาหาเราด้วยการมีสั่นใจสั่นเหงื่อออกยกกินจุแต่ว่าไม่ค่อยอ้วนนะครับแล้วก็อาจจะเจออันอื่นก็เช่นมีคอโตขึ้นมีอาการตาโปนอันนี้ก็จะพบร่วมกันได้ในคนที่เป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษค่ะคือจุดสังเกตแรกๆที่จะแบบเห็นได้ชัดเนี้ยค่ะก็คือตรงคอเหรอคะคุณหมอคะมันจะมีลักษณะที่ใหญ่กว่าปกติเหรอคะโตใช่ใช่ครับโดยเฉพาะเพศหญิงนะครับเพศหญิงก็จะเห็นได้ง่ายกว่าส่วนเพศชายบางคนเป็นไทรอยด์เป็นพิษแต่อาจจะไม่ได้โตมากก็ได้หรือว่าคนสูงอายุอาจจะคออาจจะไม่โตมากก็ได้อันนี้จะต้องดูอาการแล้วก็ตรวจเลือดเพิ่มเติมครับอ๋อลักษณะคอที่มันโตขึ้นนะคะคุณหมอคะเป็นนูนขึ้นมาหรือคอเราอ้วนมันใหญ่มันเป็นยังไงอะคะมันก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะครับถ้าเกิดว่าเริ่มเป็นมันก็จะโตไม่มากถ้าเกิดว่าทิ้งไว้นานหรือว่าเป็นเยอะเป็นมาหลายปีก็อาจจะคอโตเห็นชัดเจนนะครับอย่างที่ในอดีตเราจะเห็นพวกชาวเขาที่คอโตมากๆอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นอันหนึ่งที่เป็นลักษณะของต่อมไทรอยด์ที่โตแต่ว่าของเราถ้าเกิดเริ่มเป็นก็อาจจะโตเล็กน้อยแค่จะคนทั่วไปอาจจะเห็นว่ามันนูนๆขึ้นมานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถ้าเกิดสงสัยก็ควรไปตรวจดูเพิ่มเติมครับโดยปกติแล้วเราอย่างพี่ดีมอย่างเงี้ยค่ะครับคือพี่ดีมคือต้องให้หมอสังเกตให้ใช่ไหมคะคือพี่ดีมไม่ได้สังเกตเห็นเองใช่ไหมคะว่ายังไงคือด้วยความที่เราก็ดูกระจกแล้วก็เห็นตัวเองทุกวันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดปกติหรือว่ามันโตอะไรอย่างเงี้ยคือพอหมอเขาขับคลำดูอะไรเงี้ยบอกเออมันดูบวมๆแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปลองไปตรวจดูเพิ่มเติมนี้ก็เลยคิดว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าเราอ้วนขึ้นหรือเปล่าคอเราก็เลยโตอะไรประมาณนี้คุณหมอมันมีคนที่เข้าใจผิดแบบนี้เยอะไหมคุณหมอครับก็คือเนื่องจากว่าบางครั้งตัวต่อมไทรอยด์ที่โตจะค่อยๆเป็นช้าๆค่อยๆเป็นช้าๆนี่เราก็เลยไม่ได้ทันสังเกตว่ามันผิดปกติได้กันครับครับคือที่หลายคนมักจะพูดกันว่าไอ้ไทรอยด์เป็นพิษไทรอยด์มีปัญหาอะไรเงี้ยคือไอ้อาการตรงนี้นะคือเราเรียกว่าโรคเลยใช่ไหมครับคุณหมอครับหรือว่ามันเป็นแค่ภาวะหนึ่งเท่านั้นนะฮะครับก็ถือว่าเป็นโรคที่ถือว่าจริงๆแล้วก็ถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็มีความรุนแรงพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยเนื่องจากว่ามันสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ทำให้การเผาผลาญมากขึ้นแล้วก็หัวใจเต้นเร็วขึ้นนะครับมันค่อนข้างจะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือถ้าเกิดในคนสูงอายุหรือทิ้งไว้มากเกินไปจะมีภาวะหัวใจวายได้เช่นเดียวกันครับค่ะทีนี้ก็เลยอยากจะทราบครับว่าถ้าหมอว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้มันมีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายให้กับร่างกายของเราความผิดปกติของไทรอยด์ครับที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เราในปัจจุบันเนี่ยมันแบ่งได้กี่ประเภทนะครับคุณหมอครับ
คือถ้าเผื่อเราแบ่งตามการทำงานของตัวต่อมไทรอยด์นะครับเป็นคลินิกไทรอยด์ทำงานเยอะหรือไทรอยด์ที่ทำงานเรียกว่าเป็นพีคหรือเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์นะครับกลุ่มนี้ก็จะมีอาการอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับส่วนถ้าเผื่อกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่ไทรอยด์ทำงานน้อยแต่ละไทรอยด์ทำงานน้อยหรือไฮโปไทรอยด์เนี่ยพวกนี้อาการจะตรงกันข้ามกันนะครับพวกนี้จะขี้หนาวนะครับทำอะไรเชื่องช้ารู้สึกบวมขึ้นบางครั้งก็มีอาการปวดกล้ามเนื้อได้นะครับซึ่งอาการบางครั้งก็เป็นอาการที่ดูเหมือนกับไม่เฉพาะเจาะจงนะครับแต่ถือว่ามีอาการอื่นเช่นต่อมไทรอยด์โตด้วยแล้วก็อาจจะสงสัยแล้วก็มาตรวจเพื่อดูต่อมไทรอยด์นะครับกลุ่มที่3คือการทำงานของตัวต่อมไทรอยด์อย่างปกตินะครับแต่มาหาเราด้วยเรื่องของก้อนที่ต่อมไทรอยด์ซึ่งตรงนี้เนี่ยก้อนส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นก้อนที่ไม่ได้เป็นเนื้อร้ายนะครับแต่ก็จะมีบางส่วนที่เป็นเนื้อร้ายซึ่งจะต้องตรวจการตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมและให้การรักษาวินิจฉัยเพิ่มเติมต่อไปครับอ๋อก้อนเนื้อร้ายนี่หมายถึงไทรอยด์รวมทั้งมะเร็งด้วยใช่ไหมคะใช่รวมทั้งมะเร็งต่อมไทรอยด์แต่ว่าไม่ได้เจอบ่อยนะครับไม่ได้เจอบ่อยเพราะนั้นบางทีเจอก้อนเดี๋ยวเพิ่งไปตกใจเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นก้อนที่ไม่ได้เป็นเนื้อร้ายมากกว่าครับอ๋ออุ้ยถ้าแบบเนี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นมะเร็งไทรอยอะค่ะมันต้องแบะหมายถึงว่ามันต้องรุนแรงขนาดไหนถึงพัฒนาเป็นมะเร็งอะค่ะคุณหมอจริงๆถ้าพูดถึงมะเร็งต่อมไทรอยนี่ถือว่าเป็นมะเร็งที่ค่อนข้างดีนะครับคือมะเร็งต่อมไทรอยที่เราถ้าส่วนใหญ่นะครับเป็นถ้าเป็นเราวินิจฉัยได้แต่เริ่มแรกอาการยังไม่ได้รุนแรงไม่ได้กระจายไปที่ไหนเนี่ยก็อาจจะมีชีวิตยืนและรักษาตามขั้นตอนไปนะครับอาจจะไม่ชีวิตยาวเหมือนคนปกติได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าขอให้เราตรวจวินิจฉัยแต่เริ่มแรกแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นชนิดของเซลล์มะเร็งว่าเป็นแบบไหนแต่ส่วนใหญ่เซลล์มะเร็งของตัวต่อมไทรอยด์ก็ยังเป็นเซลล์ที่ค่อนข้างจะดีและตอบสนองต่อการรักษาดีครับถ้ารักษาแต่เริ่มต้นนะครับคือไอตัวเจ้าที่เป็นก้อนเนื้อครับคุณหมอครับก็คือเราสามารถที่จะมองดูหรือว่ารองคลำได้ด้วยตัวเองใช่ไหมครับคุณหมอครับอาจจะอย่างเช่นการมองอีกอันหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดคือตอนที่เราส่องกระจกแล้วลองกลืนน้ำลายดูนะครับบางทีเราจะเห็นว่ามันมีก้อนใดก้อนหนึ่งที่ถ้ามันเป็นแบบก้อนก็จะเห็นว่ามันก็จะโตขึ้นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือต่อมไทรอยด์เนี่ยเวลากินน้ำลายมันจะเคลื่อนที่ตามการกลืนเพราะนั้นก็จะเห็นว่าตัวต่อมไทรอยด์มันอาจจะเคลื่อนที่ลงตอนเรากินน้ำลายได้ก็จะทำให้เราอาจจะพอคาดคะเนของตัวต่อมไทรอยด์ก็คือลักษณะว่าเรามีอะไรที่ผิดปกติโตผิดปกติหรือเปล่าซึ่งอาจจะต้องให้แพทย์ดูเพิ่มเติมครับครับคุณหมอครับถามเรื่องคือความผิดปกติของเจ้าต่อมไทรอยด์นิดนึงครับว่าณปัจจุบันนี้พอจะมีการสรุปออกมาได้อย่างชัดเจนหรือยังครับว่าไอ้ความผิดปกติที่มันเกิดขึ้นกับเจ้าต่อมไทรอยด์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์ก็ตามหรือว่าไฮโปก็ตามมันเกิดขึ้นจากอะไรครับคุณหมอส่วนใหญ่ก็จะมีตัวภูมิคุ้มกันตัวต่อมไทรอยด์ที่ผิดปกติไปนะครับซึ่งภูมิคุ้มกันของตัวต่อมไทรอยด์ที่ผิดปกติเนี่ยจะเกิดจากทำให้เกิดการสร้างฮอร์โมนเพิ่มมากขึ้นหรือว่าทำให้การสร้างฮอร์โมนลดน้อยลงนะครับเป็นจากชนิดของตัวภูมิคุ้มกันที่ผิดปกตินะครับส่วนสาเหตุของภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติเนี่ยก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนนะครับบางอย่างก็อาจจะพูดถึงการได้รับสารบางอย่างเช่นไอโอดีนมากเกินไปนะครับก็จะเห็นว่าบางประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีโรคไทรอยด์ที่เขาเรียกว่าเป็นฮัชชิโมโต้ซึ่งจำเป็นต่อมไทรอยด์เสพเรื้อรังเจอเยอะกว่าบริเวณที่บริโภคสารโอดีนน้อยกว่านะครับแต่นี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่เป็นปัจจัยทั้งหมดนะครับปัจจัยอื่นก็ปัจจัยทางด้านกรรมพันธุ์นะครับคนที่เป็นโรคไทรอยด์ในครอบครัวก็อาจจะมีโอกาสเป็นโรคไทรอยด์มากกว่าแล้วก็ปัจจัยด้านเพศนะครับเพศหญิงก็จะมีโอกาสเป็นโรคไทรอยด์มากกว่าเพศชายครับอันอื่นๆก็พวกการสูบบุหรี่แต่ว่าทั้งหมดนี่ก็อาจจะไม่สามารถจะสรุปได้ประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะครับเป็นสาเหตุหลักนะครับอย่างเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตนี่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหมครับคุณหมออย่างเช่นพักผ่อนน้อยเครียดจัดอะไรเงี้ยมันจะส่งผลต่อต่อมไทรอยด์ด้วยไหมครับ
มันก็คงเกี่ยวข้องกับตัวโรคของภูมิคุ้มกันต่างๆด้วยนะครับซึ่งป้องกันพักผ่อนความเครียดก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะอาจจะนำไปสู่โรคอื่นนะครับแต่ว่าสำหรับตัวไทรอยด์อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่ครับโหนี่ก็แสดงว่าขึ้นอยู่กับเรื่องของความผิดปกติในร่างกายพูดง่ายๆคือมันเป็นเหมือนโรคเวรกรรมนี่เราพูดอย่างนี้ได้ไหมครับคุณหมอครับโรคภูมิคุ้มกันนี่ก็เราก็ดูแลสุขภาพด้านอาหารการกินการใช้ชีวิตให้สมดุลการกินอาหารที่ถูกครบหมู่การออกกำลังกายดูแลไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าพักผ่อนเพียงพออันนั้นก็น่าจะช่วยได้สำหรับที่ไม่ได้เฉพาะโรคไทรอยด์นะน่าจะพูดถึงรวมถึงโรคอื่นๆด้วยโดยเฉพาะโรคทางโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทางกลุ่มโรค NCD ทั้งหลายครับแล้วถ้าเกิดอย่างกรณีอะค่ะก็เคยเจอเหมือนกันนะคนที่เป็นไทรอยอะค่ะคือเขาก็ไม่ได้มีภาวะเสี่ยงเหมือนแบบบริโภคไอโอดีนจนมากเกินไปหรือพักผ่อนเพียงพอมีความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไปเจอก็ตรงคอเหมือนแบบคอเหมือนคออ้วนเลยค่ะคุณหมอคือเหมือนเพื่อนคนนึงคือเขาก็ผอมนี่แหละแต่แบบคออ้วนๆก็เลยไปตรวจปรากฏเป็นไทรอยแต่การใช้ชีวิตเขาก็ใช้ชีวิตปกติอะนะคะแต่ทำไมยังเป็นเขาก็ยังสงสัยครับที่สาเหตุส่วนใหญ่อย่างที่กล่าวไปแล้วมันมีหลายปัจจัยแต่ว่าไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดถ้าเรายังไม่ได้มีภาวะแบบนั้นยังไม่ได้เจออะไรเงี้ยเรารักษาสุขภาพของเราต่อเนื่องแบบนี้ไปมันก็ไม่ได้มีโอกาสใช่ไหมคะคือก็คงมีโอกาสนะครับแต่ว่ามันจะช่วยลดโรคอื่นที่เราจะโอกาสจะเกิดโรคเรื้อรังมากกว่าโรคไทรอยด์ครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราดูแลอาหารการกินดีออกกำลังกายสม่ำเสมอเราไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าเนี่ยโรคอื่นๆที่จะลดไปเช่นเราไม่สูบบุหรี่เราก็ไม่มีปัญหาจากโรคของลมโป่งพองโรคมะเร็งปอดมันก็จะลดน้อยลงไปนะครับกินอาหารดีแล้วก็ไม่เกิดโรคสั่งสมเรื่องของความอ้วนเรื่องของการออกกำลังกายที่ดีก็กล้ามเนื้อกระดูกแข็งแรงนะครับโรคเบาหวานความดันโรคไขมันโปรตีนก็จะน้อยกว่าไปเยอะซึ่งอันนั้นเป็นโรคที่เราเป็นปัญหาใหญ่ที่เราเจอในสังคมเรามากกว่าที่เป็นเรื่องของโรคไทรอยด์ครับเพียงแต่ว่าโรคไทรอยด์เนี่ยถ้าเกิดเราสงสัยคอโตขึ้นมีอาการสงสัยไทรอยด์เป็นพิษมีอาการตาโปนหรือว่ามีอาการอ้วนขึ้นผิดปกติสงสัยไทรอยด์ทำงานไม่พอเนี่ยก็ให้มาตรวจเลือดดูครับค่ะซึ่งเหล่านี้ก็เป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ฟังมาตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อร่างกายของเราพอสมควรทีเดียวคุณหมอครับเราควรจะต้องไปตรวจเรื่องของไทรอยด์เนี่ยได้ตั้งแต่ช่วงอายุไหนบ้างครับคุณหมอครับเผื่อว่าเนี่ยฟังถึงตอนนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะคลำคอจับคอของตัวเองกันเหมือนที่ผมจับคลำอยู่ตอนนี้ครับคือการตรวจด้วยการตรวจแต่อย่างเช่นการตรวจคลำคอนี่ก็เป็นการตรวจเบื้องต้นนะคะแต่ว่ามีต่อมไทรอยด์โตผิดปกติมีก้อนที่ตัวต่อมไทรอยด์ไหมนะครับอันนี้ถ้าเผื่อว่าเราปกติการตรวจเช็คการทำงานต่อมไทรอยด์เราไม่ได้เช็คเป็นปกติในการเช็คสุขภาพนะครับว่าครั้งเราไปเช็คสุขภาพก็จะไม่ได้ส่งตรวจไทรอยด์นะครับอาจจะตรวจเลือดตรวจเบาหวานตรวจไตตรวจตับตรวจไขมันเนี่ยส่วนตัวไทรอยด์นี่จะเป็นตรวจเพิ่มเติมในกรณีที่มีความสงสัยเช่นอาการผิดปกติมีคอโตขึ้นตาโปนขึ้นอะไรหรือว่าการที่สงสัยอื่นๆเราก็จะเช็คตัวไทรอยด์เพิ่มเติมดูว่าจะมีตัวโรคไทรอยด์อยู่หรือเปล่านะครับครับตามสถิติแล้วครับคุณหมอครับมักจะเจอได้ในตั้งแต่ช่วงวัยไหนครับที่จะเจอกันบ่อยๆครับจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันไว้ครับคุณหมอครับหรือว่ามีการไปตรวจสุขภาพของแต่ละหน่วยงานของโรงพยาบาลต่างๆจะได้แอดออนเพิ่มเรื่องของไทรอยด์เข้าไปได้ครับก็ถ้าเผื่อว่าคืออันที่หนึ่งคือเราไม่ได้ตรวจแอดออนเสมอไปนะฮะเรามักจะตรวจเมื่อตอนที่มีอาการสงสัยที่มีความที่สงสัยว่าเช่นคอโตหรือว่ามีอาการไทรอยด์เป็นพิษไทรอยด์ทำงานน้อยค่ะแต่ผู้หญิงก็อาจจะเจอสมมติ20-30แต่ว่ามันก็ไม่แน่นะครับเพราะบางคนก็มาเจอในคนสูงวัยเช่น50-60พวกนี้ก็จะบางครั้งก็จะเจอโรคไทรอยด์ชนิดที่ไทรอยด์ที่ทำงานน้อยเยอะขึ้นเพราะนั้นเนี่ยมันก็
มีหลายปัจจัยแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดความกังวลว่าจะต้องไปเช็คเลือดไทรอยนะครับยกเว้นแต่ว่ามีอาการมีคอโตมีตาโปนมีอาการเหนื่อยใจสั่นหรืออ้วนผิดปกติเราค่อยไปเช็คเรื่องเกี่ยวกับโรคไทรอยเพิ่มเติมนะครับทีเนี้ยถ้าเป็นแล้วอะค่ะคุณหมอคะคือมันอาการของโรคเนี่ยมันกระทบต่อการใช้ชีวิตมากน้อยขนาดไหนอะคะในแง่ของไม่ว่าจะเป็นไทรอยทำงานเยอะไปหรือไทรอยทำงานน้อยไปเนี่ยเป็นโรคที่สามารถรักษาได้ถ้าเกิดเรารักษาเร็วนะครับเพราะตัวไทรอยที่ทำงานเยอะแล้วก็อาจจะให้ยาที่เป็นลดระดับไทรอยฮอร์โมนซึ่งอาจจะต้องกินนานพอสมควรแต่ว่าจะไปกินรังสีวดีนเพื่อทำลายต่อมไทรอยนี่ก็โอกาสหายขาดก็สูงขึ้นและคอที่โตที่ยุบลงค่ะอันที่สามก็คือการผ่าตัดปัจจุบันการผ่าตัดทำน้อยและก็จะมักจะทำในรายที่คอโตมากหรือสงสัยว่าจะมีเนื้อลายร่วมด้วยนะครับส่วนวิธีการรักษาก็ขึ้นอยู่กับแพทย์เป็นผู้พิจารณาแต่ว่าหลังจากรักษาด้วยวิธีใดก็ตามเนี่ยก็ควรจะมีการติดตามเป็นระยะต่อเนื่องนะครับเพราะว่าบางครั้งก็จะเกิดมีไทรอยเป็นกลับมาซ้ำใหม่ได้หรือว่าอาจจะเกิดเป็นไทรอยทำงานไม่พอจึงต้องกินฮอร์โมนไทรอยทดแทนด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่รักษาเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหัวใจที่เต้นเร็วเนี่ยจะเกิดหัวใจเต้นที่สั่นผิวแบบที่ผิดจังหวะซึ่งตรงนั้นเนี่ยการทำงานของหัวใจจะลดลงไปเยอะแล้วก็โอกาสเสี่ยงต่อริมเลือดอุดตันสมองก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยครับก็แสดงว่าคือถ้าปล่อยไว้โดยที่ไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยก็มีโอกาสที่อาจจะเสียชีวิตได้ถ้าพูดง่ายๆอย่างนี้เลยใช่ไหมครับหมอใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วคนไข้มักจะมีอาการที่เราสงสัยแต่ว่าแนะนำว่าให้ไปตรวจให้ไปตรวจในไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าการทำงานไทรอยปกติคอก็ไม่ได้โตมากไม่ได้เป็นตัวภูมิกันตัวไทรอยก็ไม่ได้เป็นจุดชัดเจนบางทีแพทย์ก็อาจจะติดตามอาการก็ได้ครับโรคนี้คุณหมอครับถ้าเจอความผิดปกติแล้วไปพบแพทย์ทำการรักษาอย่างเร็วที่สุดโอกาสที่จะหายเนี่ยคือมันสามารถใช้คำว่าหายขาดได้เลยไหมครับคุณหมอหรือว่ามันจะหายสัก90-95% 99%ประมาณนี้ครับคุณหมออย่างถ้าเกิดเป็นไทรอยด์เป็นพิษนะครับก็อาจจะแต่ละวิธีก็มีการเปอร์เซ็นต์การหายก็แตกต่างกันนะครับแต่ว่าที่ไปสมมติเยอะสุดนี่อย่างการกินรังสีวดีหรือการกินน้ำแร่วดีเนี่ยนะครับกินครั้งนึงหายขาดประมาณ 60-70% ถ้ากินครั้งแรกไม่หายก็มากินครั้งที่2หรือครั้งที่3ซึ่ง3ครั้งนี่ก็ถ้าไม่เกิน3ครั้งก็หายขาด90%นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือก็จะหายขาดได้นะครับส่วนการกินยาเนี่ยเราจะกินอยู่ประมาณ2ปีซึ่งหายขาดประมาณ 30% แต่ว่าถ้าเผื่อว่าเขากำเริบใหม่หลังจากการกินยาก็มารักษาด้วยการกินน้ำแร่ก็ได้ครับส่วนการผ่าตัดก็ขึ้นอยู่กับฝีมือหมอผ่าตัดว่าตัดน้อยตัดมากไปนะครับถ้าตัดน้อยไปก็จะไม่หายถ้าตัดมากไปก็จะต้องเป็นไทรอยด์ทำงานไม่พอก็ต้องกินฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทนแล้วก็ขึ้นอยู่กับการผ่าตัดด้วยครับโอ้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของสภาพอาการของเรานะว่าไปพบแพทย์ได้เร็วมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมครับคุณหมอครับถ้ามาเร็วเนี่ยเปอร์เซ็นต์การหายขาดก็จะสูงแล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องคอโตมากเลยครับเพราะว่าบางคนเนี่ยปล่อยทิ้งไว้จนคอโตมากอันนั้นเวลากินยาคอที่โตอาจจะไม่ยุบลงหรือบางคนปล่อยทิ้งไว้มีอาการตาโปนมากอะไรเงี้ยครับถึงแม้เราจะมารักษาตัวไทรอยด์แล้วเนี่ยอาการทางตามันก็ต้องเป็นรักษาด้านตาเพิ่มปัญหาซึ่งอาจจะคนละส่วนกับการรักษาไทรอยด์เป็นที่เพิ่มเติมด้วยครับตาโปนที่ว่าคือตาโบ๋อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะคุณหมอมันครับแล้วก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกับคนที่ว่าจ้องตาจะเหลือบปกติเราจะมองไม่เห็นตาขาวนะคะเราจะมองไม่เห็นตาขาวแต่ว่าบางคนเราเห็นคนเนี่ยมีขอบตามองเห็นตาขาวขณะที่เขามองปกติหรือว่าตรงนี้อาจจะทำให้เราคิดว่าตาเขามีปัญหาเกี่ยวกับโรคไทรอยคือเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับในใน
ถ้าเห็นชัดเจนนี่ก็คงจะใช่อ่ะนะฮะอย่างเช่นเห็นอยู่เฉยๆก็มองเห็นขอบตาขาวแต่ว่าบางครั้งที่หมอแค่จะให้มองขึ้นลงอ่ะนะครับทั้งมองคนปกติมองลงก็จะมองไม่เห็นขอบตาขาวเท่าไหร่แต่บางคนมองลงแล้วเห็นขอบตาขาวนี่ก็แสดงว่าอาจจะเริ่มมีความผิดปกติทางตาจากโรคไทรอยเหมือนกันครับอันนี้ก็ตรวจเช็คคนจะมาตรวจเช็คเหมือนกันครับครับคุณหมอครับมันมีภาวะที่ต่อมไทรอยเนี่ยมันโตแต่ว่าไม่มีอันตรายกับร่างกายของเราไหมครับครับก็มีเหมือนกันนะครับอย่างบางคนเนี่ยก็โตแบบนี้แล้วก็ไปตรวจการทำงานของต่อมไทรอยก็ปกติตรวจดูภูมิกันตัวไทรอยก็ปกติดีแล้วก็ไม่ได้โตขึ้นชัดเจนมันจะมีอยู่สองเคยมีที่อาจจะถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เช่นในช่วงวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นครับในช่วงหญิงตั้งครรภ์อาจจะสังเกตว่าคอไทรอยโตขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าอันนั้นเนี่ยก็จะไปตรวจการทำงานต่อมไทรอยจะปกติแล้วก็ตรวจดูภูมิกันอื่นๆก็จะไม่เจอแล้วก็เราก็คอมก็มันก็โตไม่มากเท่าไหร่ไงก็อาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติได้ครับโอ้ก็แสดงว่าบางคนก็มีโอกาสที่มันอาจจะโตขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ร้ายแรงก็มีได้เหมือนกันใช่ไหมครับมีเปอร์เซ็นต์เยอะไหมครับลักษณะแบบนี้ในเคสอย่างที่คุณหมอทำการรักษาครับคือถ้าเผื่อว่าก็มีอยู่พอสมควรนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่จะดูโรคไทรอยเนี่ยบางทีเนี่ยโดยเฉพาะตัวไทรอยอักเสบเรื้อรังนะครับในช่วงแรกการทำงานของต่อมไทรอยด์ก็จะปกติแล้วก็ภูมิคุ้มกันอาจจะเจอขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้มีความผิดอะไรพอติดตามเป็นอาจจะ6เดือนครั้งปีหนึ่งครั้งถ้าเราเจอความผิดเราก็ค่อยมาพิจารณาการรักษาโดยการให้ยาหรือว่าอะไรเพิ่มเติมได้ครับแต่ก็คือกลุ่มพวกนี้ก็คงต้องติดตามต่อเนื่องว่ามันจะมีความผิดปกติในภายหลังหรือเปล่านะครับแต่จะไม่ได้ตรวจบ่อยถ้าเกิดว่ามันอาการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ชัดเจนมากครับถ้าไม่ได้ชัดเจนมากนะครับคุณหมอคุณหมอครับทีนี้ถ้าอยากจะลองสังเกตอาการที่คอของเราเองเนี่ยนะฮะคุณหมอแนะนำวิธีการในการตรวจเช็คได้ด้วยตัวเองยังไงได้บ้างครับเอาของแบบง่ายๆเลยคุณหมอเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องกังวลกันมากมายครับหมออาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันแต่ถ้าเผื่อว่าคนที่คอโตเห็นชัดเจนเนี่ยเขาก็จะเห็นชัดเจนนะครับแต่ที่ถ้าเผื่อว่าไม่มั่นใจนะครับก็จะให้ต่อมกระจกดูแล้วดูการกลืนน้ำลายว่ามันมีลักษณะที่ผิดปกติเปล่าแต่ว่าบางคนจะไปกังวลเพราะไปฟังเป็นผู้ชายบางคนไปดูต่อมเสียงมันโตอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่โรคก็ได้ก็ต้องให้แพทย์ตรวจดูเพิ่มเติมเพียงแต่ว่าถ้าสงสัยก็อาจต้องให้ตรวจดูเพิ่มเติมก็คือด้วยวิธีการเจาะเลือดอย่างนี้แหละครับคุณหมอครับหรือว่าไปอันตราซาวด์หรือว่ายังไงครับคุณหมอครับครับก็มีหลายวิธีนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปจะเช็คการทำงานของตัวต่อมไทรอยว่าการทำงานต่อมไทรอยเราเป็นพิษไหมทำงานน้อยไปไหมทำงานปกติหรือเปล่านะครับหรือบางคนก็จะไปเจาะดูเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของตัวไทรอยด์ว่าภูมิคุ้มกันตัวไทรอยด์ผิดปกติหรือเปล่าซึ่งอันนี้อาจจะแสดงโรคในภายหลังได้นะครับอันที่สองก็ในกรณีที่เป็นต้อนอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่ามันมีก้อนอยู่ก้อนเดียวก้อนไหนที่มันโตมีต่อมน้ำเหลืองโตด้วยไหมอันนี้ก็เป็นตัวเสริมในอัลตราซาวด์ก็จะเป็นตัวเสริมในกรณีที่เป็นก้อนกับไทรอยด์ครับครับคุณหมอที่ถ้าเจอแล้วเนี่ยคุณหมอครับเราควรจะต้องรีบไปรักษาให้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่มันจะมีช่วงเวลาทองอะไรอย่างนี้ด้วยไหมครับในเรื่องของครับเจ้าไทรอยด์เนี่ยคือถ้าเสียว่าเป็นรู้สึกคอโตนะมันก็อาจจะไม่ได้ถึงกับว่าจะต้องปุ๊บปั๊บทันทีทันใดนะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นวันเป็นสัปดาห์แล้วก็ค่อยมาพบแพทย์ก็ได้นะครับแต่ว่าจะมีอาการของตัวไทรอยด์เป็นพิษที่มันอาจจะมีความสำคัญมากที่ต้องมาพบแพทย์เร็วเช่นอย่างที่บอกเหนื่อยใจสั่นมือสั่นหอมลงเหงื่อออกเยอะอันนี้ก็จะทำให้เราสงสัยว่าจะเป็นเรื่องไทรอยด์เป็นพิษครั
ซึ่งอันนั้นก็รักษาเร็วก็ดีครับส่วนใหญ่ที่มักจะเจอครับคุณหมอครับในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะไทรอยแบบไหนครับคุณหมอครับส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานไทรอยที่มาตรวจส่วนใหญ่การทำงานไทรอยมักจะปกตินะครับการทำงานไทรอยด์ปกติแต่ว่าจะมีคอโตเราอาจจะเจอโรคของไทรอยด์อักเสบที่อาจจะเป็นไทรอยด์ทำงานไม่พออยู่ระดับหนึ่งเฉพาะคนสูงอายุนะครับส่วนถ้าเกิดโรคไทรอยด์เป็นที่ก็จะเจอในเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะครับอันนี้ก็บางทีก็พอสมควรอยู่เหมือนกันโอ้เยอะเลยเยอะเลยทีนี้ถ้าอย่างกรณีที่สังเกตตัวเราเองครับคุณหมอคออาจจะไม่ได้โตแต่ว่าเอ๊ะทำไมเราอ้วนง่ายจังทั้งที่กินไม่เยอะหรือว่าการเผาผลาญอาจจะดูไม่ดีอะไรเนี่ยลดลงยากแม้ว่าจะกินน้อยก็ตามเนี่ยคือมันก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาที่จะบ่งบอกได้ด้วยไหมครับหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นโรคไทรอยด์ชนิดอ้วนอะไรประมาณนี้คุณหมอครับครับก็ดังนั้นก็อาจจะทำให้เราสงสัยว่าอาจจะมีโรคไทรอยด์ที่ทำงานไม่พออยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับเพราะว่าอาการที่แบบรู้สึกอ้วนขึ้นหรือว่าทำอะไรเชื่องช้าอะไรแบบนั้นขี้หนาวเนี่ยบางทีมันก็เป็นอาการที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงมากแต่ว่าถ้าเราสงสัยจะมาตรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคไทรอยด์ได้ครับค่ะเอ๊ะอย่างขี้หนาวอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยมันต้องผิดปกติหมายถึงว่าระยะเวลานานขนาดไหนอะคะคุณหมอตอนนี้เข้าข่ายใช่ๆคือเนื่องจากว่าอาการมันไม่เฉพาะเจาะจงค่ะนะครับเนื่องจากอาการมันไม่เฉพาะเจาะจงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นอาการเดียวที่อาจจะทำให้เราสงสัยนะครับเพราะนั้นอาจจะมีหลายๆอย่างร่วมกันบางคนกินบางคนอ้วนขึ้นแต่ว่าเราก็กินเยอะขึ้นอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่นะครับหรือว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเรากินน้อยแต่อ้วนขึ้นแต่ว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นที่หนาวทำอะไรเชื่องช้าคนในบ้านก็มีโรคไทรอยด์อะไรเงี้ยหรือว่าพอโตขึ้นนี้ก็ให้มาตรวจได้เพราะโอกาสจะเป็นโรคไทรอยด์ก็จะสูงขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใช่ครับแต่ถ้าเป็นอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงมาตรวจก็คือจะได้สบายใจว่าไม่ใช่เป็นโรคไทรอยด์อะไรแม่คือมันต้องสัมพันธ์กันเนาะไม่ใช่ว่าตัวเองกินก็กินเยอะน้ำหนักขึ้นยังไม่สงสัยอ๋อแล้วก็คืออาการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้บ่งบอกสักทีเดียวใช่ไหมครับคุณหมอครับมันต้องอาจจะต้องมีอาการหลายๆอย่างบวกรวมกันถึงจะสงสัยว่าอาจจะมีความข้องเกี่ยวได้ครับอย่างเช่นที่คุณตั๊กบอกคือถ้ารู้สึกว่าหนาวมันหนาวหนาวง่ายขี้หนาวอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่ไทรอยด์ก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่าแอร์เราอาจจะเปิดเย็นเกินไปอะไรประมาณนี้ก็ต้องหาสาเหตุนิดนึงก็ต้องหาสาเหตุก่อนเนาะขออนุญาตถามขั้นนิดนึงค่ะพอดีคุณผู้ฟังถามมาพี่ดีมบอกว่าเรียนถามอาจารย์หมอค่ะค่าใช้จ่ายในการตรวจเนี่ยประมาณเท่าไหร่อะคะตรวจเลือดอันนี้ก็แล้วแต่ที่นะครับบางทีอาจจะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตรวจหลายตัวด้วยไหมค่ะนะครับบางทีเราตรวจฮอร์โมน3ตัวก็จะประมาณ 4-500 บาทแต่ว่าเอกชนอาจจะราคาสูงกว่านี้นะครับหรือบางคนอาจจะตรวจภูมิคุ้มกันตัวไทยเราด้วยก็อาจจะเพิ่มมา500ถึง 1,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับในราคาของโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับแต่ว่าถ้าเอกชนก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเวลาไปตรวจไทรอยด์นี่คือมันแยกย่อยออกไปหลายชนิดอีกเหรอครับคุณหมอครับผมนึกว่าแบบตรวจเพื่อที่จะไปดูว่าอาค่าไทรอยด์ผิดปกติหรือเปล่าคือมันไปตรวจฮอร์โมนตรวจภูมิคุ้มกันอะไรหลายๆอย่างเลยเหรอฮะครับขึ้นอยู่กับว่าการที่เราตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์นะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจเพื่อดูการทำงานของตัวต่อมไทรอยด์ว่าไทรอยด์ทำงานเยอะไปไทรอยด์ทำงานน้อยไปหรือไทรอยด์ทำงานปกตินะครับแต่การตรวจดูภูมิคุ้มกันของตัวไทรอยด์เนี่ยเป็นการหาสาเหตุเพิ่มเติมนะครับเป็นการหาสาเหตุเพิ่มเติมว่าสาเหตุเพิ่มเติมของตัวไทรอยด์ทำงานน้อยเป็นโรคภูมิคุ้มกันของตัวไทรอยด์ผิดปกติหรือเปล่านะครับมันก็จะมีการหาสาเหตุเพิ่มเติมนอกจากการบอกว่าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษหรือไทรอยด์ทำงานน้อยแต่ต้องมีสาเหตุ
ที่ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยครับคือเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากไม่มีภาวะหรือว่ามีสิ่งผิดปกติที่เราพอจะสามารถสังเกตเห็นได้เนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตรวจใช่ไหมครับคุณหมอครับไม่ต้องกังวลอะไรขนาดนั้นใช่ครับใช่ครับก็ถ้าเกิดว่าไม่มีอาการคอไม่สังเกตดูคอก็ไม่โตอาการไทรอยด์เป็นพิษก็ไม่มีอะไรทำงานน้อยก็ไม่มีก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าอย่างถ้าเกิดเราไปตรวจสุขภาพเจอคุณหมอทักเขาว่าสงสัยว่าต่อมไทรอยด์เราจะโตกว่าปกติก็อาจจะไปตรวจการทำงานหรือหาสาเหตุว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะก็อย่าเพิ่งไปกังวลก่อนละกันนะครับค่ะทีนี้ก็เลยอยากรู้เลยว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะสถิติเปอร์เซ็นต์ของการเป็นไทรอยด์ของคนไทยอะค่ะคือถ้าจัดในอันดับโรคอะค่ะคุณหมอคืออยู่ในอันดับเท่าไหร่อะค่ะอยู่ในอันดับเท่าไหร่เลยค่ะแบบลองๆไหมคะถือว่าเป็นอันดับการเจ็บป่วยในระดับน่ากังวลไหมครับคุณหมอค่ะเอาไว้อยู่ว่าระดับกลางๆแล้วกันนะครับระดับกลางๆก็คือโรคที่เราเจอบ่อยก็จะเป็นเบาหวานความดันไขมันหัวใจเส้นเลือดตีบนะครับส่วนไทรอยด์เนี่ยก็อาจจะลองลงมาสมมุติเราผู้หญิง100คนตลอดชีวิตเขานะฮะตลอดชีวิตเขาอาจจะเจอสัก 1% 2% แต่เผื่อสูงวัยอาจจะเจอเยอะขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นไทรอยด์อักเสบที่ไม่ได้เป็นพิษอะไรหรือว่าช่วงตั้งครรภ์ก็อาจจะเจอเพิ่มขึ้นอันนี้ก็อาจจะมันก็อาจจะเพิ่มในบางช่วงได้ครับค่ะโอ้เคยได้ยินเป็นไทรอยด์เฉพาะภาวะตั้งครรภ์โดยเฉพาะเลยอะใช่ไหมคะคุณหมอครับก็การช่วงตั้งครรภ์ก็อาจจะมีระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติไปโดยเฉพาะผู้หญิงที่ท้องแฝดคนไข้ที่แพ้ท้องเยอะๆอีกอันหนึ่งก็เราอาจจะเจอได้ในช่วงหลังคลอดนะครับก็จะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบางครั้งก็เจอโรคไทรอยด์อักเสบที่เกิดขึ้นหลังจากการคลอดด้วยก็ได้ครับค่ะเหมือนเคยมันน่าจะคนละอย่างเนาะคันเป็นพิษกับไทรอยด์เป็นพิษคนละอย่างใช่ไหมคะคันเป็นพิษคือไทรอยด์มันก็จะเจอคือไทรอยด์มันค่อนข้างจะละเอียดและจะซับซ้อนนะครับแต่ว่าจะมีพวกที่เป็นพวกคันไข่ปลาอุบอันนี้ค่ะก็จะมีตัวการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นได้ครับก็มีหลายอย่างมีหลายประเภทเหมือนกันนะครับคุณหมอครับช่วงท้ายแล้วครับคุณหมอครับอยากจะให้คุณหมอช่วยฝากอะไรทิ้งท้ายกับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ณเวลานี้ว่าเราควรจะต้องปฏิบัติเนื้อปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อที่จะทำให้เรานั้นหลีกเลี่ยงหรือว่ามีลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติของต่อมไทรอยด์นะครับครับคือเนื่องจากว่าสาเหตุมันยังเรายังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดจะระวังนะครับอันที่หนึ่งก็คือคนในครอบครัวที่มีประวัติโรคไทรอยด์นะครับอย่างเช่นมีคนในครอบครัวคนนี้เป็นโรคไทรอยด์เราก็อาจจะดูว่าต่อมไทรอยด์เราโตไหมสงสัยว่าจะมีอาการของไทรอยด์เป็นพิษมีไทรอยด์ทำงานน้อยหรือเปล่าหรือมีการทางตาอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ควรจะได้มาพบแพทย์นะครับส่วนในเรื่องของไอโอดีนเสริมนะครับปัจจุบันเราก็มีทานไอโอดีนในเฉพาะที่จะลดโรคไทรอยด์ในพวกในกลุ่มของหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดการขาดไอโอดีนตอนหลังนี้เราก็เจอโรคไทรอยด์จากการขาดไอโอดีนนี่ลดลงไปเยอะแล้วนะครับแต่เราไม่ต้องไปเสริมเยอะๆนะครับถ้าเสริมเยอะเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดโรคไทรอยด์ได้เหมือนกันค่ะก็ต้องเหมือนดูแลสุขภาพทั่วไปครับครับผมได้ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากมากนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็คุณผู้ฟังทางบ้านในค่ำคืนวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากมากนะครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นะครับวีรศักดิ์สรินทร์นภากรนะครับนายแพทย์ทรงคุณวุฒิหัวหน้างานโรคต่อมไร้ท่อกลุ่มงานอายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี